เล่นเพลงฝนตกไหมบน Spotify ตอนนี้กำลังเล่นเพลงที่คล้ายกันกับฝนตกไหมโดย Queen and Down จาก Spotify ครับวันนี้เราก็กลับมาพบการรีวิววิธีการใช้ Siri และ Apple CarPlay บน Civic 1.8 EL กันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็จะมีตัวอย่างการใช้เบื้องต้นสมมติเวลาเราขับรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกเปิดฟังเพลงการโทรออกการดูแผนที่ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราต่อสาย Lightning กับ USB บนโน้ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจอ pop up ขึ้นมาให้กดเชื่อมต่อกันแล้วก็เข้าไปที่ Apple CarPlay ได้เลยนะครับผมจากนั้นในส่วนของการเรียกใช้คำสั่งนะครับจะเรียกคำสั่งสวัสดี Siri ก็ได้หรือว่าจะกดที่ปุ่มบนพวงมาลัยก็ได้นะครับเพื่อเรียกคำสั่งให้ Siri ปรากฏขึ้นมา Siri โทรหาภรรยารอสักครู่นะคุณหมายถึงเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนของภรรยาที่บ้านหรือมือถือตรงนี้เนี่ยเราจะกดเองหรือว่าเราจะพูดก็ได้นะครับกำลังโทรหาตอนนี้ต่อไปเป็นการเปิดเพลงบน Spotify นะครับผมให้เรากดปุ่มเรียกคำสั่ง Siri เหมือนเดิมนะครับเล่นเพลงฝนตกไหมบน Spotifyตอนนี้กำลังเล่นเพลงที่คล้ายกันกับฝนตกไหมโดย Queen and Down จาก Spotify โอเคจะสังเกตเห็นนะครับว่าเพลงที่เล่นมันไม่ใช่เพลงของ Queen and Down นะครับแต่มันเป็นเพลงในชุด list ของเขานะครับซึ่งสาเหตุที่เป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าบัญชีของเราเนี่ยยังไม่ใช่พรีเมียมนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองฟังก์ชันที่เป็นพรีเมียมให้ดูนะครับเปิดเพลงฝนตกไหมบน Spotify รอแป๊บนึงนะนี่คือฝนตกไหมโดย Queen and Down บน Spotify ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการฟังเพลงบน Spotify เวลาขับรถแล้วใช้ Siriเรียกเพลงขึ้นมานะครับต่อไปเป็นแอปจู๊กบ้างนะฮะจะเป็นยังไงเปิดเพลงฝนตกไหมบนจู๊กมิวสิกยังไม่ได้เพิ่มการรองรับสำหรับการใช้งานคุณสมบัตินั้นกับ Siri ในกรณีของจู๊กนะครับผมใช้คำสั่ง Siri เรียกไม่ได้นะครับคือมันไม่รองรับนะฮะแต่ว่าเราสามารถกดเล่นที่ตัวมือถือหรือว่าที่จอสัมผัสที่ทัชสกรีนของตัวรถได้นะครับและนอกจากนี้นะครับเรามาลองเปิด YouTube ดูบ้างนะครับว่ามันจะเล่นให้ไหมนะครับสวัสดี Siri เปิด YouTube ฉันคงทำให้คุณตอนที่คุณยังอยู่บนรถไม่ได้ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันเปิดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นแอปที่แสดงผลด้วยภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้น Apple CarPlay เขามองว่ามันเป็นความเสี่ยงสำหรับการขับรถนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปก็คือการค้นหาแผนที่นะครับตัวนี้เนี่ยผมลองแล้วนะครับเราใช้ Siri ไม่ได้มันไม่รองรับนะครับแต่เราสามารถเข้าไปที่แอป Google Map แล้วเราก็กดไปที่เครื่องหมายไมโครโฟนแล้วเราก็พูดตำแหน่งที่เราต้องการจะค้นหานะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถได้พิกัดแผนที่มาเช่นกันนะครับตัวนี้ก็ต้องใช้มือในการช่วยที่จะเลือกสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับการใช้Apple CarPlay ควบคู่ไปกับการใช้ Siri นะครับเวลาเราขับรถเนี่ยสำหรับใครที่อยากดูแผนที่หรืออยากจะฟังเพลงไปพร้อมๆกันเนี่ยก็สามารถใช้ Siri ได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ